จะกลับไปหามันอีกเหรอห่วงมันมากถึงก็จะทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมแล้วคุณไปทำแบบนั้นทำไมคุณรู้ไหมว่านับวันคุณชักจะรุนแรงขึ้นทุกทีแล้วฉันทำอะไรอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่านะฉันเป็นคนโดนมันตกนะโหเอาเถอะก้อยผมรู้มาตลอดว่าคุณทำอะไรกับใครไว้บ้างแต่ที่ผมไม่พูดเพราะผมไม่อยากมีปัญหาแต่ครั้งนี้คุณเล่นแรงเกินไปแล้วถ้าเกิดพลอยเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะทำยังไงแล้วมันตายหรือเปล่าล่ะทำไมตัวไม่มีที่ระบายความใคร่หรอถึงต้องมาโวยวายหาเรื่องฉันอย่างเงี้ยเออก็ใช่สิก็กี่คนแล้วที่คุณรังควานจนเขาขอเลิกกับผมไปหมดแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะทำแบบนั้นไปทำไมในเมื่อคุณเองเป็นคนบอกผมว่าคุณจะยอมก็เพื่อให้คุณเห็นหัวฉันไงถึงฉันจะปล่อยให้คุณไปมีอะไรกับใครก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าฉันโอเคกับการที่คุณทิ้งฉันไปอยู่กับพวกนั้นทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ถามจริงเถอะคุณเคยคิดถึงความรู้สึกฉันบ้างไหมว่าฉันเองอ่ะก็ต้องการคุณเหมือนกันแล้วทำไมคุณไม่บอกผมล่ะผมจะได้อยู่กับคุณบอกไปได้ไม่อะไรอ่ะยังไงคุณก็เอาเศษเวลาที่เหลือมาให้ฉันอยู่ดีนี่เพราะสันดานคุณมันมักมากไงเออผมมันมักมากแต่คุณให้ความสุขผมได้ไหมถ้าคุณเป็นโสเภณีบนเตียงไม่ได้ก็ขอเป็นเมียที่ดีให้ได้ก็พอทำได้เปล่าคุณนี่มันเลวจริงๆเลยนะเราอยู่กันมากี่ปีแล้วอะที่ผ่านมาฉันยอมคุณทุกอย่างเลยอะแต่ในวันที่ฉันไม่สบายในวันที่ฉันร่างกายไม่เหมือนเดิมคุณกลับทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนอื่นเรื่องนี้ฉันไม่ติดหรอกนะฉันรู้ว่าฉันผิดแต่ชีวิตคู่มันไม่ได้มีแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นนะคะแม่แอนแล้วความรักของเราอะความรักของเรามันหายไปไหนหมดแต่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักฉันเลยเธอก้อยผมขอโทษกันแล้วกันจบไหมฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าในเมื่อคุณไม่เห็นค่าของฉันก่อนต่อไปเนี่ยฉันก็จะไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาเหมือนกันยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา